สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพร้อมกับแสงแดดสวยมากๆหิมะตกยังคงค้างอยู่ตั้งแต่วันเดือนที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะต้องขออภัยด้วยที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่วันอยู่ค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่ถนนหมายเลข E18 วิ่งจากออสโลนอร์เวย์ไปสตอกโฮล์มสวีเดนนะคะต้นไม้หน้าร้อนนะคะดอกอะไรนะนางกวักค่ะดอกกวักเงินนะคะต้นกวักเงินตอนที่วันทำห้องใหม่คือเขาตายไปรอบนึงค่ะเพราะว่าวันไม่ได้เอาต้นไม้ไปด้วยนะคะปล่อยให้เขาอยู่ในระเบียงบ้านค่ะวันก็มาฟื้นฟูเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้เห็นความเจริญก้าวหน้าการเติบโตสวยงามมากค่ะทุกคนใกล้สู่หน้าร้อนแล้วนะคะกำลังรอหน้าร้อนอยู่จ้าส่วนดอกลิลลี่ของเราขอบคุณป้าอ้อยชีวิตชนบทในอเมริกานะคะที่ให้ข้อมูลว่าดอกลิลลี่มันมีหัวเดี๋ยววันจะเปลี่ยนกระถางเขาเปลี่ยนดินตอนที่ดอกมันร่วงโรยนะคะเพื่อให้เขาได้เกิดใหม่ในปีหน้าแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามาลุ้นว่าดอกลิลลี่ต้นนี้จะออกดอกอีกรอบไหมนะคะแต่รอบนี้คือดอกทุกดอกสวยงามมากเลยค่ะหอมมากๆชื่นใจเลยค่ะทุกคนภารกิจวันนี้นะคะคือเราต้องซักผ้าค่ะถ้าอยู่สองคนนะคะสามีของวันเขาจะดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาไม่เคยเกี่ยงงานบ้านค่ะแต่ป้าๆแม่ๆที่ติดตามวันนะคะวันเคยนินทาสามีเรื่องการซักผ้าของเขาค่ะเพราะว่าคุณลุงนะคะจะเอาผ้ายัดลงไปในตู้อบอันนี้นะคะทุกคนวันแทบช็อกอีกแล้วค่ะเอาผ้าปูที่นอนนะคะชุดเครื่องนอนใส่ตู้อบที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะคือมันจะปั่นผ้าเละค่ะคือมันจะไม่เรียบนะคะภารกิจต่อไปวันก็ต้องรีดค่ะทุกคนเพราะว่ามันยับมากเลยค่ะพอวันเปิดไปคุณลุงเอาอีกแล้วค่ะเราบ่นไม่ได้นะคะเพราะว่าวันเคยบ่นไปแล้วรอบนึงค่ะแกบอกว่าผ้าปูที่นอนไม่ต้องรีดก็ได้แต่ไอ้เครื่องปั่นอบแห้งแบบนี้นะคะมันจะยับมากค่ะวันเล็บจับยัดมันลงไปในตะกร้าเดี๋ยววันหยุดมารีดนะคะรีดตอนนี้ไม่ทันแน่ๆแล้วก็บ่นก็ไม่ได้ด้วยนะคะปกติเครื่องอบด้านบนควรจะเป็นพวกผ้ายืดหรือชุดชั้นในมากกว่าค่ะตอนนี้วันก็เอาชุดชั้นในใส่ลงไปอบนะคะแล้วก็ส่งคุณสามีไปอบผ้าในตู้อบแบบที่มันไม่ต้องรีดค่ะมันมีแบบให้เลือกหลายแบบนะคะเสื้อผ้าที่แขวนผ่านตู้อบสีฟ้านี่คือเราไม่ต้องรีดค่ะมันไม่ได้เรียบมากแต่มันจะไม่ยับนะคะเพราะว่ามันอบด้วยพลังงานลมและความร้อนค่ะเนี่ยนะคะก็เลยจะเลือกเป็นผ้ายืดมาอบที่นี่นะคะที่เป็นเสื้อผ้าเราก็ไม่ต้องรีดเลยค่ะถ้าเราอยู่กันสองคนเราก็จะช่วยกันนะคะนี่คือข้อดีของเขาค่ะคือปกติวันหยุดวันจะนั่งทำช่อง YouTube ค่ะสามีก็เลยลงมาซักรอบแรกแล้วก็อบผ้ารอบแรกให้วันนะคะก็เลยผิดพลาดตรงใส่ผ้าอบผิดตู้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยรีดเอาค่ะเพราะว่าเคยทะเลาะกันเรื่องแกทำผ้ายับมาแล้วนะคะวันเลยสอนยากกับคุณลุงนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความเรียบของผ้าไหมนะคะวันว่างวันไหนวันก็รีดวันไหนวันก็ไม่รีดนะคะดีที่สามีไม่ค่อยเรื่องมากแล้วก็ภรรยาไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เป็นความสุขของครอบครัวแบบเล็กๆของวันนะคะก็อยากแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้รู้ค่ะสามีที่ไม่เกี่ยงงานบ้านเลยนะคะเก็บกวาดบ้านล้างจานถูบ้านดูดฝุ่นนะคะถ้าวันไหนวันนั่งทำงานคุณลุงจะไม่เคยแบบ
เธอต้องทำเธอต้องอะไรแบบเนี้ยไม่เคยได้ยินเลยค่ะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงไทยเราจะเกรงใจมากนะคะก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันทำเองเดี๋ยวฉันทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันล้างจานนะแกก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเธอสบายสบายเธอแกชอบพูดคำนี้ติดปากนะคะสบายสบายให้วันได้ทำงานของวันค่ะนี่คือเป็นความสุขก็ผู้ชายแบบนี้แล้วเนาะที่ผู้หญิงอยากได้ค่ะคือไม่บังคับให้เราต้องทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้เราได้ใช้ชีวิตเราอย่างอิสระนะคะว่าเราอยากทำอะไรตอนไหนค่ะส่วนงานบ้านคุณลุงทำได้ค่ะวันนี้เราหยุดกัน2คนเลยนะคะก็จะทำอาหารฝรั่งกินค่ะทุกคนเป็นหมูอบซอสน้ำแดงเหมือนที่เคยทำให้ชมนะคะใช้เป็นหมูสันในแบบนี้ค่ะที่เมืองนอกเขาก็จะแพ็คหมูแบบนี้นะคะกับร้านที่ไม่มีแผงเนื้อสดค่ะแต่นี่ก็คือสดนะคะก็จะตัดเป็นท่อนๆค่ะประมาณนี้นะคะลองทำทานได้นะคะทุกคนตอนนี้วันใช้หม้ออบเปิดหม้ออบแล้วค่ะก็จะทำสำหรับ2คนนะคะคนละ3ชิ้นแล้วก็อีก3ชิ้นเป็นข้าวกล่องอาหารกล่องให้สามีค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ผัดกะเพรานะคะแต่ว่าวันจะหั่นไว้เลยค่ะหมูชิ้นผัดกะเพราค่ะแดดออกสวยงามมากเลยเนยลงนะคะโอ้ยร้อนมากโอ้ยร้อนค่ะหม้อร้อนเกินไปนะคะเอาหอมหัวใหญ่ลงมาผัดก่อนค่ะเนยก็เลยเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะทุกคนในหม้อในคลิปจะดำเกินชิ้นนะคะของชิ้นไม่ได้ดำขนาดนั้นนะแต่ว่าเนยเป็นสีน้ำตาลค่ะต้องเอาเนื้อลงแล้วค่ะเดี๋ยวหม้อไหม้ค่ะตอนนี้เบาไฟได้แล้วนะคะเราต้องเปิดให้หม้อร้อนก่อนค่ะพอหม้อร้อนแล้วเราก็เบาไฟได้หม้อมันจะร้อนตลอดค่ะมันจะยากนิดนึงตอนมันจะต้องรอนานนิดนึงตอนเริ่มต้นเปิดหม้อนะคะเปิดไฟปิดฝาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ผงปรุงรสทีหลังนะคะสักประมาณ1นาทีค่ะส
ไฟเริ่มเบาลงแล้วนะคะเริ่มเข้าที่ค่ะทุกคนเหลืองสวยงามก็จะกลับด้านหมูถ้าเราปิดฝาในหม้ออบแบบนี้นะคะน้ำมันจะออกมาจากหมูค่ะเยอะมากเลยนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นไอน้ำที่มาจากฝาหม้อด้วยค่ะนี่ตอนนี้สวยมากทุกคนก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะแบบนี้ค่ะเป็นผงปรุงรสสีที่มีส่วนกับมีส่วนของผงปาติก้าพริกแดงนะคะแต่ไม่เผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำผึ้งผสมค่ะทีนี้เราก็ปิดฝาไปอีกสัก2นาทีค่ะเราจะกินกับมันฝรั่งมันฝรั่งเขาเรียกว่าวีดเลิฟดอกเด็กเรียกว่าอะไรบอลละลูกบอลมันฝรั่งกลมๆแล้วกันนะคะที่มีการปรุงรสอะไรด้วยกระเทียมแล้วก็สมุนไพรของเครื่องปรุงของฝรั่งก็มีพอแล้วนะคะอันนี้ก็ใส่นมค่ะตุ๋นต่อค่ะแล้วหมูนะคะจะนุ่มลิ้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสที่หลังนะคะคืออยากจะลดเค็มลงค่ะทุกคนวันก็เลยใส่ผงปรุงรสแค่รอบเดียวนะคะก็จะกลับด้านหมูค่ะก็ตุ๋นต่ออีกสัก5นาทีก็ทานได้แล้วนะคะสำหรับสายที่ไม่ชอบเคี้ยวหมูเหนียวๆสูตรนี้คืออร่อยเลยจ้าแล้วมันก็อบผักนะคะเพิ่มเติมค่ะตอนนี้เราจะเอาหมูออกนะคะแล้วก็จะเอาแป้งอเนกประสงค์ผสมน้ำมาใส่เพิ่มค่ะก็จะแบ่งหมูออกเป็น3ส่วนนะคะ2จานแล้วก็อีก1กล่องค่ะเป็นอาหารกล่องของคุณสามีในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะหมูของเราสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเนื้อนุ่มมากเลยนะคะตอนนี้รสชาติคือพอดีแล้วค่ะเราไม่ต้องเติมผงปรุงรสนะคะเพราะว่ามันกลมกล่อมแล้วค่ะน้ำซุปน้ำซอสนะคะจะไม่ข้นมากค่ะตอนนี้ก็ปิดไฟได้แล้วนะคะเพราะว่าหม้อใบนี้หม้ออบแบบนี้มันจะร้อนนานมากค่ะอีกสัก1นาทีแป้งจะเข้าที่นะคะก็จะเป็นน้ำเกรวี่แบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะชอบมากเลยนะคะมันฝรั่งแบบนี้มันจะมีรสชาติค่ะเราก็จะเพิ่มผักนะคะร้อนค่ะทุกคนใส่น้ำซอสนะคะก็เป็นจานน้อยๆค่ะพยายามเซฟอาหารกันแล้วนะคะเราสองคน
โฮมเมดอาหารฝรั่งแล้วที่บ้านวันนี้นะคะก็ทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ตกท้ายด้วยอาหารค่ะ2จานนะคะเป็นหมูอบน้ำแดงค่ะหิมะแบบขาวๆนุ่มๆเลยค่ะน่าเอาน้ำแดงมาโรยไหมคะแต่ว่าวันยังไม่เคยกินเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่เชื่อใจในความสะอาดของมันค่ะแต่นี่มันจะขาวๆนุ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะมันก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่รถน่ะถ้ามันหนาวแบบนี้นะคะอันนี้คือน้ำแข็งนะคะทุกคนมันจะหนามากเลยค่ะรถที่วันซื้อกันนะคะมันจะมีเครื่องทำความอุ่นข้างในค่ะสามีบอกว่าถ้าเราเปิดเครื่องทำความอุ่นวันนี้เราต้องรอประมาณ15นาทีนะคะให้น้ำแข็งมาละลายค่ะไม่งั้นเราก็ต้องใช้ที่ขูดมาขูดเอานะคะที่มันเป็นน้ำแข็งแบบแข็งๆค่ะทุกคนเราก็เลยจะเดินไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านเดินไปประมาณ10นาทีนะคะพาไปซื้อของกับห้างใกล้บ้านนะคะตอนนี้อุณหภูมิ0องศาค่ะกับแดดแรงมากๆ0องศาแบบนี้นะคะกับแดดแบบนี้มันจะหนาวกว่า0องศาตอนที่หิมะตกค่ะเพราะว่าไอจากหิมะที่มันค้างอยู่มันก็คือห้องเย็นหรือโรงน้ำแข็งดีๆนี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันค่ะชมบรรยากาศในเดี๋ยวเดินช้าๆก่อนนะคะจังหวะการเดินทำกล้องสั่นมากบรรยากาศเมืองเล็กๆชนบทสวีเดนค่ะทุกคนและก็โรงแรมเดียวนะคะเมืองนี้มีโรงแรมเดียวค่ะแต่ว่ามีบ้านพักร้อนแคมปิ้งเยอะมากค่ะก็พิมพ์หาคำว่าแคมปิ้งในโอเรียนนะคะเดี๋ยววันจะใส่ภาษาให้ค่ะซึ่งจะมีสถานที่พักร้อนตากอากาศเยอะมากเป็นแบบรถบ้านค่ะแล้วก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะให้เช่าในช่วงหน้าร้อนค่ะซึ่งคนนอร์เวย์นะคะก็จะมาเมืองนี้เยอะมากเลยค่ะส่วนเราก็เดินทำกลางความหนาวเย็นวันนี้วันอาทิตย์นะคะปกติเมืองนี้ก็จะมีคนไม่เยอะอยู่แล้วค่ะนอกจากวันศุกร์กับวันเสาร์ที่คนในประเทศนอร์เวย์จะข้ามชายแดนมาซื้อของกินของใช้ที่เมืองนี้นะคะซึ่งราคาจะถูกกว่าทางนอร์เวย์ถึง 50% ค่ะส่วนคนพื้นเมืองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัยเกษียณอายุค่ะหรือจะเป็นคนแก่ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะอยู่ในบ้านกันค่ะน้อยมากที่จะออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละค่ะที่วันไม่ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลนะคะเพราะเราต้องไปดูคนแก่ที่เขาอยู่ในบ้านในอพาร์ตเมนต์ที่เขาไม่ออกมาข้างนอกค่ะทุกคนคือวันน่ะไม่ได้ใจดีค่ะจิตใจไม่ค่อยดีค่ะเวลาเราเปิดเข้าไปในบ้านแบบนี้มันจะมีกลิ่นของคนแก่ค่ะซึ่งผู้หญิงไทยส่วนใหญ่นะ 80% แหละเขาทำได้นะคะซึ่งเป็นงานที่เราต้องไปเรียนเพิ่มในสาขาผู้ช่วยพยาบาลค่ะที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นคนแก่ที่มีโรคบางโรคได้นะคะสำหรับวันขอบายงานนี้ค่ะทุกคนวันสู้ไม่ไหวจริงๆค่ะกับกลิ่นและความสะอาดนะคะซึ่งมันเป็นจริตส่วนตัวค่ะซึ่งวันแก้ไขนิสัยตัวเองไม่ได้ค่ะวันก็เลยเลือกที่จะทำงานแม่บ้านโรงแรมนะคะเพราะว่าห้องในโรงแรมมันจะสะอาดค่ะแขกส่วนใหญ่จะพักแค่คืนเดียวเหมือนกับมานอนอย่างเดียวแล้วก็เช็คเอาท์ออกในตอนเช้านะคะตามไปดูว่าเราจะซื้ออะไรกันค่ะเป็นของใช้ของกินของใช้รายสัปดาห์นะคะใกล้จะถึงหน้าสปริงนะคะเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นกระต่ายเป็นไก่เริ่มมีของออกมาขายแล้วนะคะอย่าโทเมโทออกแลมCobra.
อีกจะสัมมาได้มาดูเด้อสัมมาบีแอดละน็อกฟอร์ทูห้างทั่วๆไปนะคะในสวีเดนจะมีอาหารไทยเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะหน่อไม้ซอสเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบที่ไปทำอาหารไทยอาหารเอเชียได้ค่ะก็จะมีที่นี่นะคะบรรยากาศก็จะเป็นเทาๆนะคะทุกคนมีแสงแดดน้อยๆเมฆเยอะมากค่ะถ้าเดินจริงๆก็5นาทีค่ะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะหุยวันนี้ของแพงมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะมาเล่าคือเรื่องของแพงกันค่ะทุกคนเหอแพงมากตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะที่ประเทศนอร์เวย์มีการประกาศขึ้นสินค้าทุกอย่าง 10% ค่ะทุกคนก็คือราคา100ก็เพิ่มขึ้นเป็น110ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราซื้อของกินของใช้ราคาจะเริ่มต้นที่100อยู่แล้วนะคะส่วนที่สวีเดนขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นเล็กน้อยแต่เราซื้อของ1กระเป๋าปกติจะไม่เกิน700ค่ะถ้าวันไหนเราซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้ออะไรพร้อมกันนะคะแต่วันนี้ 1,200 โครนซึ่งก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ 4,000 บาทต่อ1อาทิตย์ค่ะทุกคนอันนี้ถือว่าแพงสำหรับเรา2คนนะคะเพราะฉะนั้นสามีวันบอกไว้เลยว่าเธอเราโชคดีที่เราวางแผนชีวิตเอาไว้ก่อนหน้านี้คือเรามีเงินเก็บนะคะที่เราจะดูแลตัวเองตอนแก่ได้ส่วนตอนนี้นับตั้งแต่ปีนี้เงินที่เราทำได้ในทุกเดือนน่ะเราจะไม่ได้เก็บเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆคือมันสูงขึ้นมากๆเลยค่ะแม้แต่ค่าตั๋วรถที่วันต้องซื้อตอนที่ไปทำงานนะคะส่วนค่าแรงขึ้นนิดเดียวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านค่ะสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือพยายามทำงานให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้มันมีเงินได้เพียงพอกับการดูแลตัวเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราสองคนคืออยู่แบบพอเพียงคำว่าอยู่แบบพอเพียงคือเรารู้ว่ารายจ่ายของเรามีเท่าไหร่ค่ะเราก็จะทำงานเท่าแบบทำงานให้มันกินได้ไปเป็นวันๆค่ะแบบไม่ทำงานหักโหมเพื่อที่จะเอาเงินมาเก็บอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเพียงพอแล้วค่ะคือถ้าเราไม่คิดที่จะซื้อบ้านหรือมีบ้านที่เมืองไทยคือตอนนี้เพียงพอสำหรับชีวิตแล้วค่ะถ้าเราอยากกลับเมืองไทยปีละ 2-3 เดือนแล้วก็ไปเช่าเอานะคะเราสามารถเลือกเช่าได้ตามคุณภาพตามงบประมาณที่เรามีเลยค่ะซึ่งบ้านเช่าราคาเดือนละ 10,000 บาทเนี่ยโอ้โหน่าอยู่มากนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปสร้างตอนนี้นะคะถ้าสร้างต้องใช้เงิน 2-3 ล้านแน่นอนค่ะซึ่งถ้าเราเอาเงินของเราไปสร้างบ้านราคา 2-3 ล้านจบกันชีวิตเราจะลำบากแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะก็มีความสุขดีค่ะทุกคนทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะคลิปจะออกอากาศทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยขอขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ